เดี๋ยวเรามาคืนดีกว่าเมื่อคืนนี้โอ้ยังอร่อยกว่าครั้งแป๊บนึงทันเช้าเมื่อคืนนอนไปมันถึงตอนไหนมันจะตีสามตีสองก็นอนไปก็ไม่รู้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ไหนมันแน่นไปหมดเต็มศาลาเต็มบริเวณเป็นพันเป็นหมื่นพอเราไปเขาก็รอให้รถเทศคนเงียบเกลเงียบจริงนะเงียบจริงเงียบรอให้รถเทศเราก็มองประเทศแบบพระเจ้าทำว่าคนมันเงียบอ่ะคุยเจ้าเทศแบบพระเจ้าสอนว่าโลกทั้งโลกไม่เที่ยงสักอย่างนึงเลยพูดอย่างเงี้ยไอ้คนอยู่ข้างๆเราเนี่ยเราแค่มันเหี่ยวไปเลยเหี่ยวโอ้โหเราก็เห็นแจ้งตัวนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นโอ้โหจิตมันปุ้งมันแตกไปเลยอ่ะครับเขามากระจายออกไปโอ้โหเราก็ไอ้กูตายจะตายเลยนะมันพูดแค่มันอยากเราก็อยากจะดูตัวว่ามันออกจากนี้มันจะตัวมันเป็นยังไงครับตื่นตอนนั้นพูดเองก็ปีติอยู่แล้วบอกโอ้โหสองคำเนี่ยมันบรรลุเลยอ่ะจะบรรลุเลยอ่ะมันคนเป็นหมื่นหมื่นแล้วเงียบดิ่งแล้วฟังที่เราพูดครับแล้วก็พูดธรรมะตัวเดียวสองคำเท่านั้นเองอ่ะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังเป็นไม่เที่ยงทุกอย่างเลยนะพุทธเจ้าท่านว่าคนข้างๆมันเหี่ยวทันตาเห็นเลยทันเห็นในนั้นเลยก็ปีติอยู่เนี่ยนี่ก็จริงๆสองครั้งแล้วนะบางทีเราพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาจริงๆอ่ะจริงๆต่อหน้าเราเนี่ยครับจิตมันไม่ไปไหนเลยอ่ะโอ้โหมันที่เขาบรรลุกันก็เพราะว่ามันจดจ้องอย่างอื่นมันไม่เข้ามาในหูเราเลยนะครับครับฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับมันถึงบรรลุธรรมบรรลุธรรมมาว่ามันอะไรบอกไม่ถูกนะมันเพราะมันไม่ได้จดจ้องกับใครเลยครับทุกคำที่ฟังพุทธเจ้าเนี่ยแค่มันนี่ผู้ก็ยังปีติอยู่เคยให้เจอครั้งหนึ่งครับแต่เราก็โอ้โหอินพูดตอนนี้ยังปีติเขาว่ามันใครๆเห็นมันอย่างนั้นนะเขาต้องบอกเออพุทธเจ้าสมัยก่อนที่เทศให้คนฟังคำเดียวเนี่ยบรรลุเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่เข้ามาในหมองตัวนั้นมันฟังเฉพาะคำพูดของพระเจ้าไปจ่อตัวนั้นก็ดีจ่ออย่างเดียวเลยจ่ออย่างเดียวเลยครับเราจะจ้องตัวที่มันโป๊ะแล้วอ่ะครับดูแต่มันลมมันหมดหมดไปแล้วหรือไงไม่รู้นะเราก็จะจ้องดูว่าครับมันสองคนเนี่ยมันไปพร้อมกันไงครับครับคนข้างๆเราสองคนเนี่ยครับก็พร้อมเราเนี่ยปุ้งให้มันแจ้งไปเลยเนี่ยแล้วก็กูตายแล้วจะดูที่กูล่างมันเป็นยังไงไม่ได้ตัวมันตื่นในจนที่อยากจะรู้ของมันเนี่ยครับถ้ามันไม่อยากรู้จนมันก็จะไปได้ดีเหมือนกัน